ฉันคิดว่าต้มยำกุ้งทำให้ฉันหลงใหลในรสชาติได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ทานมันและนี่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันคลั่งไคล้อาหารไทยจนถึงทุกวันนี้นั่นเองสวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เขารู้เราวันนี้แอดก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารไทยๆของเรานะครับที่ชาวต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาประเทศไทยไม่สั่งไม่ได้ถูกปากใครหลายๆคนเมนูนั้นก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอต้มยำกุ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกแล้ว2รายการนั่นก็คือโขนปีพ.ศ.2561และนวดไทยปีพ.ศ.2562นอกจากนี้แล้วประเทศไทยเองก็ยังมีรายการโนราและสงกรานต์ในประเทศไทยที่เสนอต่อยูเนสโกไปแล้วและในขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอยู่นั่นเองส่วนในอนาคตอันใกล้เราก็จะเสนอไปอีก2รายการนั่นก็คือมวยไทยและก็ผีตาโขนทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับต้มยำกุ้งของไทยเราซึ่งคอมเมนต์ที่แอดนำมาแปลนะครับแอดขออนุญาตนำคอมเมนต์ในช่องของคุณไพลินยูทูบเบอร์คนดังมาแปลให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากกดติดตามช่องของคุณไพลินที่ทำเกี่ยวกับอาหารก็สามารถติดตามได้เลยนะครับแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่แอดนำมาแปลมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นของยูเนสโกนะครับแต่แอดเห็นว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับต้มยำกุ้งในช่องของคุณไพลินน่าสนใจดีแอดเลยอยากนำมาแบ่งปันเพื่อนๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าพระเจ้าช่วยครั้งแรกที่ฉันกินซุปนี้ฉันได้แต่บ่นในใจว่าเฮ้ยตะไคร้มันค่อนข้างเหนียวเลยฮ่าฮ่าฮ่าพวกเขาบอกว่ามันไม่สามารถกินได้ในตอนนั้นซึ่งมันไม่มีใครบอกฉันเลยแต่ฉันก็ต้องขอบอกเลยว่าต้มยำกุ้งมันมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมันอร่อยดีคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันชอบการที่คุณใช้น้ำสต๊อกกุ้งแทนน้ำเปล่าฉันคิดว่าน้ำสต๊อกจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับซุปได้มากขึ้นกันนี่ถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันเพิ่งทำต้มยำกุ้งสูตรของคุณเสร็จและมันก็ค่อนข้างอร่อยมากโชคดีที่วันนี้ฉันไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีแถวบ้านฉันโชคดีที่พวกเขามีกุ้งให้ฉันพรุ่งนี้ฉันจะลองทำสูตรตำมะขามกุ้งของคุณและส้มตำสูตรของคุณฉันไม่สามารถรอที่จะลองทุกสูตรของคุณที่ฉันทำออกมามีผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขอขอบคุณที่คุณนำเสนอสูตรอาหารที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ให้เราคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันทำสิ่งนี้ในวันคริสต์มาสเพื่อการมิตติ้งเล็กๆที่บ้านของฉันเองและมันก็ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันทุกคนชอบมากและพวกเขาก็ตักมันหมดเพียงไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่สามารถหาวัตถุดิบที่ต้องการในโฮบาร์ทได้แต่นั่นฉันคิดผิดฉันสามารถจัดการทุกอย่างจากร้านขายของชำของชาวเอเชียคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่าต้มยำกุ้งทำให้ฉันหลงใหลในรสชาติได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ทานมันและนี่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันคลั่งไคล้อาหารไทยจนถึงทุกวันนี้นั่นเองคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่ามันสมบูรณ์แบบฉันทำเองที่บ้านและรสชาติอาจจะดีกว่าที่เคยสั่งในเมืองไทยอีกแต่ฉันขอแนะนำว่าให้คุณเพิ่มพริกเผาถ้าคุณทำต้มยำกุ้งแม้ว่าสูตรนี้จะไม่ใช่แบบดั้งเดิมก็ตามคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเคยเดินทางไปที่ประเทศไทยประมาณหลายสิบครั้งให้ตายเถอะฉันพลาดเมนูนี้ได้อย่างไรฉันเกือบที่ได้ชิมซุปแสนอร่อยนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเสียทีคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันชอบอาหารไทยฉันเคยทำงานในร้านอาหารไทยที่ลิสบอนมาระยะหนึ่งและฉันก็ชอบที่นี่มากแต่ฉันทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยเช่นกันดังนั้นฉันจึงไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธีทำซุปนี้มาก่อน
ซึ่งฉันก็พบว่ามันจำเป็นต้องมีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งนี้มันมีความลงตัวที่สุดระหว่างความหวานเปรี้ยวเค็มและก็เผ็ดฉันเป็นคนโปรตุเกสและฉันพูดภาษาอังกฤษได้เกือบพอๆกับที่ฉันพูดภาษาโปรตุเกสแต่ฉันรู้สึกว่าวิดีโอที่น่าทึ่งนี้สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดถึงชีวิตในกรุงเทพที่คุณสามารถหาวัตถุดิบทั้งหมดได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ตอนนี้ฉันจำเป็นต้องสำรวจตลาดเอเชียแถวบ้านของฉันทั้งหมดก่อนเพื่อดูว่าที่นั่นจะมีวัตถุดิบเหล่านี้หรือไม่คอมเมนต์ถัดมานะครับความพยายามครั้งแรกของฉันในการทำต้มยำกุ้งและมันก็มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากฉันขอบคุณแต่น่าเสียดายที่กุ้งของฉันมันจะสุกมากไปหน่อยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าสูตรของคุณอร่อยและน่าทึ่งมากนี่มันเป็นความพยายามทำต้มยำกุ้งครั้งแรกของฉันซุปนี้มีราคาต่อชามค่อนข้างสูงและหากินยากที่ร้านอาหารแถวบ้านของฉันแต่ฉันก็สามารถทำต้มยำกุ้งหม้อใหญ่พอที่จะเลี้ยงคนได้หลายๆคนเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับคู่มั่นของฉันและตัวของฉันเองกินอาหารไทยมาหลายเดือนแล้วและพวกเราก็ไม่สามารถไปร้านอาหารไทยที่เราชอบได้ฉันก็เลยต้องลงมือทำอาหารเอเชียให้คู่มั่นและครอบครัวของเราคุณรู้อะไรไหมฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ฉันทำสต๊อกกุ้งและทุกอย่างแต่ฉันคิดว่าฉันทำมันอาจจะไม่เหมือนกับผลลัพธ์ที่แท้จริงของคุณแต่เมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างเดือดผุดๆทุกอย่างมันก็สมบูรณ์แบบฉันใช้พริก2เม็ดครึ่งและน้ำพริกเผา3ช้อนโต๊ะแทนที่จะใช้4ช้อนโต๊ะมันยอดเยี่ยมและเหมือนกับต้มยำกุ้งของคนไทยที่เราชื่นชอบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะสามารถทำสำเร็จและทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณสูตรของคุณรายละเอียดของคุณในวิธีที่คุณอธิบายกระบวนการของคุณคือทุกอย่างคอมเมนต์ถัดมานะครับหนึ่งในน้ำซุปไทยที่ฉันชอบฉันเชื่อว่าจะต้องได้รสชาติที่ยอดเยี่ยมฉันรักชื่อของคุณเพลินชื่อของคุณคล้ายกับจังหวัดในกัมพูชาที่ติดชายแดนกับไทยกัมพูชานั่นเองคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันทานต้มยำกุ้งตอนอยู่เยาวราชกรุงเทพเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและฉันก็ชอบที่นี่มากเช่นกันน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถหาวัตถุดิบเหล่านี้ได้ที่นี่ในฟิลิปปินส์ฉันซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งจากกรุงเทพและนั่นมันคือสิ่งเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดที่ฉันมีคอมเมนต์ถัดมานะครับโอ้พระเจ้ามันมีหน้าตาที่น่าทานมากวันหนึ่งฉันจะทำซุปนี้อย่างแน่นอนแต่ฉันติดที่ว่าฉันไม่สามารถหาวัตถุดิบที่เหมาะสมในประเทศของฉันได้เช่นคาใบมะกรูดและฉันจะสามารถหาของเหล่านี้ได้ที่ไหนบอกฉันทีคอมเมนต์ถัดมานะครับผมและภรรยาชอบอาหารไทยมากแต่ภรรยาของผมสงสัยว่าต้มยำกุ้งเราสามารถใช้นมจืดแทนกะทิได้หรือไม่มีซุปที่คล้ายๆกันที่ใช้กะทิมะพร้าวของไทยหรือไม่ขอขอบคุณความช่วยเหลือล่วงหน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันกลืนน้ำลายทุกครั้งเมื่อดูคุณทำมันฉันคิดถึงเมืองไทยและอาหารไทยมากๆฉันทำต้มยำกุ้งโดยใช้ส่วนผสมเดียวที่คุณใช้แต่รสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานในประเทศไทยเอาซะเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันเพิ่งลองสูตรของคุณและซุปก็ออกมารสชาติเข้มข้นและเต็มไปด้วยความสวยงามขอขอบคุณที่คุณทำให้ฉันรู้จักอาหารไทยเหล่านี้คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันค้นหาอาหารเมนูนี้เนื่องจากความอยากรู้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ฉันกินอยู่ตอนนี้คือรสต้มยำกุ้งมันมีรสชาติที่คล้ายกันแต่มันไม่ใช่ต้มยำกุ้งที่แท้จริงใช่หรือไม่แล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าพวกเราจะทำมันที่บ้านเราลองทานต้มยำกุ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในกรุงเทพเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วและเราได้ลองต้มยำกุ้งหลายครั้งในแวนคูเวอร์แต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยหวังว่าสูตรนี้จะทำให้เราเหมือนได้กลับไปกรุงเทพอีกครั้งก็จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารขึ้นชื่อของไทยอย่างต้มยำกุ้ง
ก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเพื่อนๆต้องแนะนำเมนูต้มยำกุ้งให้กับชาวต่างชาติที่เพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพื่อนๆจะแนะนำต้มยำกุ้งน้ำข้นหรือต้มยำกุ้งน้ำใสให้กับเขาดีสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ